เรียนครับวันนี้ร้านนี้คนแน่นใช่ไหมครับแน่นจนครูไม่สามารถที่จะหาโต๊ะที่เรียบร้อยนั่งได้นะครับก็คงจะมีเหลือแต่แค่2โต๊ะที่ยังมีถ้วยชามวางระเกะระกะอยู่นี้นะครับครูก็ตัดสินใจที่จะเลือกรอที่โต๊ะนี้นะครับนักเรียนคงเดาได้นะครับว่าทำไมครูถึงเลือกที่จะนั่งรอที่โต๊ะนี้นะครับเหตุผลง่ายๆก็คือว่าครูดูแล้วเนี่ยถ้วยชามบนโต๊ะนี้เนี่ยน่าจะเก็บง่ายกว่าอีกโต๊ะหนึ่งนะครับเพราะว่าบนโต๊ะนู้นเนี่ยถ้วยชามวางกระจัดกระจายกันเสียเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลให้ครูตัดสินใจที่จะเลือกนั่งโต๊ะนี้นะครับแนวคิดเรื่องการกระจายนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแนวคิดเดียวกันกับแนวคิดเรื่องการกระจายของข้อมูลในวิชาสถิตินะครับซึ่งเราจะศึกษากันในตอนนี้นะครับเราจะพยายามที่จะวัดการกระจายด้วยตัวเลขนะครับเพื่อเอาค่าที่ได้เนี่ยไปช่วยในการตัดสินใจของเราครับนี่เองครับจากเนื้อหาสถิติทั้งหมดที่เราจะเรียนกันในระดับม.ปลายเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อของการกระจายสมบูรณ์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับซึ่งในสื่อตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องนี้เองเนี่ยครูก็จะแบ่งการนำเสนอออกเป็น4หัวข้อย่อยๆนะครับเริ่มต้นหัวข้อแรกนะครับครูจะพยายามชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจระหว่างการกระจายซึ่งมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือการกระจายสมบูรณ์กับการกระจายสัมพัทธ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นเรียนการกระจายสมบูรณ์กันโดยเริ่มจากการกระจายสมบูรณ์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับซึ่งประเภทของการกระจายสมบูรณ์ที่จะคุยกันในสื่อตอนนี้เนี่ยก็จะมี3ประเภทด้วยกันคือการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าพิสัยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาพูดถึงส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์และสุดท้ายในสื่อตอนนี้ก็จะพูดถึงส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยครับนี่เองครับก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นเรียนเรื่องการกระจายกันเนี่ยนะครับครูอยากจะชวนนักเรียนดูข้อมูลของครูต่อไปนี้ก่อนนะครับในข้อมูลที่ครูเตรียมไว้เนี่ยเป็นข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียน2กลุ่มนะครับเรามาดูคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มแรกกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยมีนักเรียนอยู่5คนนะครับคะแนนก็จะเป็น10 75 75แล้วก็80นะครับนี่คือคะแนนสอบของนักเรียน5คนซึ่งถ้าครูคิดค่าเฉลี่ยหรือว่า x bar ของนักเรียนคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ50ในขณะที่กลุ่มที่2นะครับนักเรียนกลุ่มที่2ก็จะมีนักเรียนอยู่5คนเหมือนกันแต่ว่าคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มที่2เนี่ยก็จะมีค่าเป็น49นะครับแล้วก็50 3คนคนสุดท้ายได้51ซึ่งครูก็หา x bar หรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้50เหมือนกันนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่านักเรียน2กลุ่มนี้เนี่ยมี x bar มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต50เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นครูอาจจะได้ข้อสรุปจากตรงนี้ว่านักเรียน2กลุ่มเนี่ยเก่งเท่ากันเพราะว่ามีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเนี่ยเท่ากันนะครับอันนั้นอาจจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเป็นข้อมูลในการทำให้นักเรียนสรุปผลเบื้องต้นแต่ครูอยากจะชวนนักเรียนดูข้อมูลให้ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นนะครับเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลชุดแรกนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าในคะแนนสอบ5คนของนักเรียนกลุ่มแรกเนี่ยนะครับคะแนนกระจายกันมากนะครับคือคนที่คะแนนน้อยที่สุดก็คือ10ในขณะที่คนคะแนนมากที่สุดเนี่ยก็คือ80ซึ่งห่างกันมากนะครับนักเรียนห่างกันมากเนี่ยมันอาจจะทำให้ครูสรุปได้ว่าในนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยมีนักเรียนที่เก่งมากๆนะครับทำคะแนนสอบได้80กับอาจจะมีนักเรียนที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือจากครูเยอะหน่อยนะครับก็คือได้10คะแนนนะครับมีความห่างอยู่เยอะทีเดียวละนักเรียนครับนักเรียนลองมาดูคะแนนกลุ่มที่2นะครับคะแนนน้อยสุดเนี่ยคือ49ในขณะที่สูงสุดคือ51ครูแทบจะสรุปได้เลยว่าจริงๆแล้วเด็ก5คนในกลุ่มที่2เนี่ยมีความสามารถพอๆกันนะครับคะแนนเขาไม่กระจายห่างกันมากนะครับคือกระจายน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วเนี่ยครูกำลังสนใจเรื่องการกระจายของคะแนนหรือว่าการกระจายของข้อมูลซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยกระจายมากกลุ่มที่2เนี่ยกระจายน้อยมากคือเกาะกลุ่มกันมากตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในการตัดสินใจของครูนะครับเรื่องการกระจายเนี่ยนักเรียนคงตอบได้เลยว่าถ้าครูจะวางแผนการสอนเนี่ยนักเรียนกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2เนี่ยครูคงวางแผนการสอนไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกลุ่มแรกเนี่ยมีเด็กที่ค่อนข้างจะหลากหลายกว่ากลุ่มที่2การกระจายจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนกันเกี่ยวกับการกระจายของข้อมูลครับนักเรียนครับสำหรับการกระจายที่เราจะศึกษากันนี่นะครับในทางสถิติเนี่ยเราแบ่งการกระจายออกเป็น2ประเภท
ใหญ่ๆนะครับการกระจายประเภทแรกเราเรียกมันว่าการกระจายสมบูรณ์นะครับแล้วก็การกระจายประเภทที่2ก็คือการกระจายสัมผัสนะครับการกระจายสมบูรณ์เนี่ยเราจะใช้เมื่อเราพูดคุยกันเมื่อเราสนใจการกระจายของข้อมูลเพียงชุดเดียวนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะใช้การกระจายที่เรียกว่าการกระจายสัมผัสนะครับทีนี้สำหรับการกระจายสมบูรณ์ที่เราจะพูดคุยกันเฉพาะข้อมูลชุดเดียวเนี่ยนะครับในระดับมัธยมปลายเนี่ยเราจะศึกษาการกระจายสมบูรณ์อยู่4ประเภทนะครับก็คือการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าพิสัยนะครับการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยและประเภทที่4ประเภทสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับทีนี้สำหรับการกระจายสัมผัสการกระจายสัมผัสซึ่งเป็นการกระจายที่ใช้เวลาที่นักเรียนต้องการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะศึกษากันใน4อย่าง4แบบของการกระจายสัมผัสเช่นกันนะครับการกระจายสัมผัสชนิดแรกที่เราจะศึกษาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสัมประสิทธิ์พิสัยนะครับถัดมาก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนคอทายสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยและสุดท้ายก็เป็นสัมประสิทธิ์ของความแปรผันครับจากการกระจายสมบูรณ์และการกระจายสัมผัสที่ครูพูดไปแล้วเนี่ยนะครับครูจะสรุปให้นักเรียนดูอีกทีหนึ่งตามตารางต่อไปนี้นะครับจากตารางเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการกระจายสมบูรณ์เนี่ย4แบบด้วยกันก็คือพิสัยส่วนเบี่ยงเบนคอทายส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแล้วในขณะที่การกระจายสัมผัสเนี่ยเราก็จะศึกษาด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับนั่นเองครับครูตั้งใจที่จะจัดประเภทของการกระจายสัมผัสให้มันสอดคล้องกับประเภทของการกระจายสมบูรณ์นักเรียนลองดูนะครับประเภทที่1ของการกระจายสัมผัสเนี่ยเราจะคุยกันถึงสัมประสิทธิ์ของพิสัยนะครับถ้านักเรียนได้ศึกษาถึงสัมประสิทธิ์ของพิสัยเนี่ยนักเรียนจะรู้เลยว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับพิสัยนะครับทำนองเดียวกันสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนคอทายเนี่ยก็จะมีสูตรนะครับใกล้เคียงกันเลยกับส่วนเบี่ยงเบนคอทายสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็สัมประสิทธิ์ของความแปรผันนะครับสูตรแต่ละคู่เนี่ยจะค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนักเรียนต้องระมัดระวังนิดนึงเวลานักเรียนศึกษานะครับนักเรียนครับครูอยากจะนำเสนอแนวคิดเรื่องการกระจายสมบูรณ์กับการกระจายสัมผัสจากตัวอย่างต่อไปนี้สักหน่อยนะครับนักเรียนสมมตินะครับว่าครูมีกลุ่มของพนักงานบริษัททั้งบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับตัวเงินเดือนถ้าครูสนใจตัวเงินเดือนของพนักงานกลุ่มนี้เนี่ยสมมติว่าเขาอยู่สัก20,000 21,000 22,000 2,500 อะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนก็คงจะพอสรุปได้ว่าการกระจายของเงินเดือนของพนักงานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็คงจะอยู่สักประมาณหลักพันนะครับอาจจะห่างกันไม่เกิน 1,000 นะครับตัวเลขคร่าวกับอีกทีนึงเนี่ยนะครับครูมาดูงบประมาณในการสร้างตึกนะครับสมมุติว่าตึกสักตึกนึงเนี่ยครูจะใช้งบประมาณสัก500ล้านในขณะที่อีกตึกนึงเนี่ย500ล้านกับอีก 100,000 บาทนะครับอีกตึกนึงอาจจะเป็น500ล้านกับอีก 50,000 บาทนะครับพอนักเรียนดูการกระจายเนี่ยมันจะอยู่ที่หลักหมื่นหรือหลักแสนถูกไหมครับ500ล้านบวก 100,000 บวก 50,000 อะไรประมาณนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่ากลุ่มของเงินเดือนเนี่ยกระจายประมาณหลักพันแต่กลุ่มของมูลค่าในการสร้างตึกเนี่ยกระจายกันในหลักหมื่นแต่ครูถามว่าในความรู้สึกของนักเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าอะไรกระจายมากกว่ากันนะครับ500ล้าน 10,000 500ล้าน 100,000 เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับที่เรียกว่าแทบจะเป็นตัวเลขเดียวกันเลยแต่ถ้านักเรียนวัดในเชิงตัวเลขมันต่างกันหมื่นนะครับที่เงินเดือนต่างกันพันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถึงนักสถิติเนี่ยเขาถึงใช้การกระจายสัมผัสนะครับในการพิจารณาข้อมูลเวลาจะเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปซึ่งการใช้การกระจายสัมผัสในการคำนวณหาการกระจายเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้ข้อสรุปที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับในการที่ชมสื่อตอนต่อไปเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องพยายามจับวิธีการจับข้อแตกต่างระหว่างการคำนวณการกระจายสมบูรณ์กับการกระจายสัมผัสตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งานด้วยนะครับเอาละครับนักเรียน
เรามาเริ่มต้นด้วยการศึกษาการกระจายสมบูรณ์ประเภทแรกกันเลยนะครับก็คือการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าพิสัยนะครับอย่างที่ครูเกิดนำไว้แล้วว่าการวัดการกระจายเนี่ยคือการวัดความห่างของข้อมูลนะครับการวัดการกระจายแบบที่ชื่อว่าพิสัยเนี่ยนะครับนักเรียนเป็นการวัดการกระจายที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเอาข้อมูลตัวที่มีค่ามากที่สุดลบข้อมูลตัวที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับครูก็จะเขียนเป็นสูตรว่าเอา x ห้อย maximum นะครับ max เนี่ยจะย่อมาจาก maximum ที่แปลว่าค่ามากที่สุดเนี่ยนะครับลบด้วย x minimum ครูมีข้อสังเกต2ข้อนะครับข้อแรกพิสัยเนี่ยหาง่ายมากนะครับเอาตัวข้อมูลตัวที่มากที่สุดลบข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดข้อสังเกตข้อที่2ก็คือว่าไม่ว่านักเรียนหยิบข้อมูลคู่ใดๆในข้อมูลทั้งหมดของนักเรียนมาเนี่ยนะครับไม่ว่าหยิบ2ตัวใดๆมาเนี่ยข้อมูล2ตัวที่นักเรียนหยิบมาเนี่ยมันจะห่างกันไม่เกินพิสัยนะครับนักเรียนครับนักเรียนเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับตัวอย่างของครูเนี่ยครูมีข้อมูล6ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลของครูเป็นส่วนสูงของคน6คนนะครับก็เรียงตามลำดับนะครับ150 180 170 190 155แล้วก็160ตามลำดับนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับครูอยากทราบพิสัยของข้อมูลชุดนี้นะครับนักเรียนครับจากสูตรของเรานักเรียนจำได้นะครับพิสัยก็เกิดจากข้อมูลตัวที่มีค่ามากที่สุดลบข้อมูลตัวที่มีค่าน้อยที่สุดอันนี้ง่ายมากนะนักเรียนครับใน6ตัวข้อมูลไหนที่มีค่ามากที่สุดครับก็คือ190นะครับตัวที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ150เพราะฉะนั้นพิสัยก็มีค่าเท่ากับ190ลบ150ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ40หน่วยก็คือเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพิสัยเนี่ยจะเป็นการหาการกระจายของข้อมูลที่มองแล้วเนี่ยประหยัดเวลามากนะครับเอาคะแนนตัวที่มีค่ามากสุดลบด้วยคะแนนตัวที่มีค่าต่ำสุดนะครับตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างนี้ให้นักเรียนหาพิสัยของรายได้นะครับจากการสำรวจข้อมูล8ข้อมูลนะครับครูก็ไปสำรวจมาว่ารายได้สุ่มตัวอย่างรายได้มา8ค่านะครับก็เริ่มตั้งแต่ 5,000 5,500 นะครับไล่เรียงไปจนจบที่ 20,000 นะครับครูอยากทราบว่าพิสัยของรายได้ชุดนี้เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมครับสูตรพิสัยก็คือเอาข้อมูลตัวที่มากที่สุดลบข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดนักเรียนครับข้อมูลตัวที่มากที่สุดนักเรียนไล่ไปเลยครับว่ามันคือเท่าไหร่มันคือ 20,000 นะครับข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดใน8ตัวก็คือ 4,900 นะครับเอามาลบกันก็คือ 15,100 นะครับเพราะฉะนั้นพิสัยของรายได้ชุดนี้ก็คือ 15,100 บาทครูให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยนักเรียนครับข้อมูลไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนักเรียนจะหาตัวน้อยตัวมากนักเรียนต้องดูดีๆอย่างกรณีนี้เนี่ยตัวที่น้อยที่สุดคือ 4,900 เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแรกของข้อมูลนักเรียนก็ต้องระมัดระวังนักเรียนจะสังเกตได้ว่าการหาพิสัยเนี่ยหาได้ง่ายมากนะครับเอาคะแนนหรือข้อมูลตัวที่มีค่ามากที่สุดลบด้วยคะแนนหรือข้อมูลตัวที่มีค่าน้อยที่สุดง่ายครับแต่ว่าข้อด้อยนะครับข้อด้อยก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยข้อมูลตัวน้อยที่สุดหรือตัวที่มากที่สุดเนี่ยมันโด่งไปผิดปกติเนี่ยนักเรียนก็จะได้พิสัยที่ค่อนข้างจะไม่สื่อถึงการกระจายของข้อมูลนักนะครับนักเรียนครับอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะครับว่าข้อดีของพิสัยก็คือว่าเราจะหาได้รวดเร็วมากเอาข้อมูลตัวที่มากที่สุดลบข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดแต่ข้อด้อยของพิสัยก็คือว่าในกรณีที่ข้อมูลตัวที่มากที่สุดกับน้อยที่สุดเนี่ยมันไม่ได้เกาะกลุ่มกับข้อมูลส่วนใหญ่คือมันมากไปเลยหรือว่าน้อยมากๆเนี่ยนะครับพิสัยที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่สื่อถึงความจริงนักนะครับวิธีที่นักสถิติใช้แก้ปัญหาจุดด้อยตรงนี้ของพิสัยเนี่ยนะครับก็คือเราเลี่ยงที่จะไม่เอาข้อมูลตัวน้อยสุดกับตัวมากสุดมาใช้งานนะครับเราขยับมันออกมาอีกสักนิดนึงนะครับเป็นที่มาของการวัดการกระจายแบบใหม่นะครับที่เราเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายนะครับส่วนเบี่ยงเบนคอทายเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอาคอทายที่3ลบคอทายที่1แล้วหาร2นะครับนักเรียนได้เรียนการหาคอทายมาแล้วนะครับคอทายที่1กับคอทายที่3เนี่ยจะไม่ใช่ตัวที่น้อยสุดหรือว่าตัวที่มากสุดมันจะขยับเข้ามาตรงกลางอีกนิดนึงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ตัวมากสุดหรือตัวน้อยสุดซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่กระโดดนะครับส่วนเบี่ยงเบนควอทายเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวย่อว่า QD นะครับควอทายดีเวียชันนะครับนักเรียนครับมาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ
ครูให้นักเรียนหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายของข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งมีอยู่11จำนวนนะครับประกอบด้วย5 7 3 2 8 10 11 15 9 12และ16นักเรียนครับในการหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายเนี่ยหลักๆก็คือนักเรียนจะต้องหาคอทายที่3กับคอทายที่1นักเรียนคงไม่ลืมนะครับว่าในการหาคอทายหรือว่าเดซายเปอร์เซนทายทั้งหลายเนี่ยเราต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกครูก็ต้องเรียงข้อมูลก่อนจากข้อมูลที่ให้เนี่ยเขาไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากให้เราเราก็กลับมาเรียงเมื่อนักเรียนเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเนี่ยข้อมูลตัวแรกก็จะกลายเป็น2ถัดมาก็เป็น3 5 7 8 9 10 11 12 15 16ตามลำดับนะครับก็จะได้ข้อมูล11ตัวที่เรียงจากน้อยไปมากการหาคอทายของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับนักเรียนเรามี11ใช่ไหมครับก็บวก1เป็น12แล้วหาร4ก็คือตำแหน่งที่3สำหรับคอทายที่1เพราะฉะนั้นคอทายที่1คือข้อมูลตัวที่3ซึ่งข้อมูลตัวที่3ก็คือ5ทีนี้คอทายที่3นะครับก็เมื่อกี้นี้หารแล้วได้11บวก1หาร4ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องคูณอีก3ถูกไหมครับก็จะออกมาเป็นข้อมูลตัวที่9นักเรียนช่วยครูดูสิครับว่าข้อมูลตัวที่9เนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งไล่มาข้อมูลตัวที่9ก็คือ12เพราะฉะนั้นครูสรุปได้เลยว่าคอทายที่3ก็คือ12นะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้แล้วว่าเราหาคอทายที่3คือ12แล้วคอทายที่1ก็คือ5ส่วนเบี่ยงเบนคอทายก็เอาคอทายที่3ลบคอทายที่1ส่วน2นะครับก็จะออกมาเป็น12ลบ5ส่วน2ก็คือ 3.5ครูก็สรุปได้แล้วล่ะว่าส่วนเบนคอทายของข้อมูลชุดนี้นะครับก็คือ 3.5 นั่นเองครับความยากอาจจะเกิดขึ้นถ้านักเรียนลืมวิธีการหาคอทายของข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่นะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ครูจะต้องแบ่งสื่อเรื่องการกระจายเนี่ยออกเป็นอย่างเช่นในตอนนี้ก็พูดถึงการกระจายแบบของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เพราะว่าในกรณีของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เนี่ยการหาคอทายที่1คอทายที่3ก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับถ้านักเรียนลืมตรงนี้นักเรียนต้องกลับไปทบทวนนะครับก่อนที่จะจบเรื่องคอทายเนี่ยครูก็อยากจะสรุปให้นักเรียนอีกสักนิดนึงนะครับว่าคอทายเนี่ยสร้างมาเพื่อปิดข้อด้อยของพิสัยตรงที่ว่าในกรณีที่ข้อมูลหัวหางคือตัวที่มากสุดตัวที่น้อยสุดมันโดดไปเนี่ยนะครับการหาส่วนเบี่ยงเบนแบบพิสัยเนี่ยมันไม่ค่อยจะสื่อถึงความจริงนักนะครับเพราะฉะนั้นการหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายเนี่ยก็จะช่วยเราในการที่ไม่หลบในการใช้ข้อมูลตัวที่ตัวหัวกับตัวหางจริงๆนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยเราก็คิดว่ามันกระโดดน้อยหน่อยนี่คือข้อดีของการวัดการกระจายสมบูรณ์แบบส่วนเบี่ยงเบนคอทายครับนักเรียนนักเรียนครับถัดมาเราจะมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของแผนภาพกล่องนะครับแผนภาพกล่องเนี่ยเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่จะช่วยเราในการวัดการกระจายของข้อมูลครับเราลองมาดูตัวอย่างจากข้อมูลต่อไปนี้เลยนะครับนักเรียนครับข้อมูลของครูเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด13ตัวนะครับเริ่มตัวแรกตัวที่มีค่าน้อยสุดเลยก็คือ10ถัดมาคือ19 28ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายซึ่งเป็นข้อมูลตัวที่มากที่สุดเนี่ยก็คือ75นะครับขณะนี้เนี่ยนะครับครูได้ข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดคือ10ข้อมูลตัวที่มากที่สุดเนี่ยก็คือ75นั่นเองครับข้อมูลตรงกลางจากข้อมูล13ตัวใช่ไหมครับเวลาเราจะหาข้อมูลตัวตรงกลางซึ่งก็คือคอทายเนี่ยนะครับก็คือตัวที่7ถูกไหมครับ13บวก1หาร2นะครับเพราะฉะนั้นคอทายที่2หรือมัธยฐานก็คือข้อมูลตัวที่7ซึ่งก็คือ55นะครับเราได้แล้วคอทายที่2หรือมัธยฐานคือ55ถ้าครูจะหาคอทายที่1นะครับข้อมูล13ตัวถูกไหมครับ13เพราะฉะนั้นตำแหน่งของคอทายที่1ก็คือเอา13บวก1หาร4ก็คือตำแหน่งของข้อมูลตัวที่ 3.5 นะครับนี่คงจำได้นะครับเวลาเราหาข้อมูลตัวที่ 3.5 ก็คือเอาข้อมูลตัวที่3มาบวกกับข้อมูลตัวที่4หาร2ก็คือ28บวก32หาร2ก็จะได้คอทายที่1ออกมามีค่าเป็น30นะครับก็หลักการคิดคล้ายๆกันเนี่ยคอทายที่3ก็คือข้อมูลตัวที่ 10.5ก็คือข้อมูลตัวที่10มาถัวกับข้อมูลตัวที่11นะครับก็คือเอา66บวก74หาร2ก็จะได้70ขณะนี้เนี่ยนะครับครูทราบแล้วว่าข้อมูลตัวที่มีค่าน้อยที่สุดคือ10คอทายที่1คือ30คอทายที่2หรือมัธยฐานคือ55
ควอไทล์ที่3คือ70แล้วข้อมูลตัวที่มากที่สุดก็คือ75นะครับครูเอาข้อมูลสำคัญตรงนี้เนี่ยมาสร้างแผนภาพนะครับในการสร้างแผนภาพเนี่ยครูก็จะกำหนดค่าต่างๆลงในแผนภาพของครูเนี่ยครูขอให้นักเรียนเข้มข้นเข้มงวดเรื่องสเกลของตัวเลขนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลังจากที่นักเรียนสร้างแผนภาพแล้วเนี่ยนะครับค่าทั้งหมด5ค่าเนี่ยมันจะแบ่งมันเหมือนจะคล้ายๆจะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยออกเป็นแบ่งความยาวของช่วงตรงนี้นะครับออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะครับคือช่วงแรกเนี่ยก็คือตั้งแต่10ถึง30ถูกไหมครับช่วงที่2คือ30ถึง55ช่วงที่3คือ55ถึง70ช่วงที่4คือ70ถึง75สี่ช่วงนี้บอกอะไรเราแบ่งตามค่าควอไทล์เพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ช่วงนี้เนี่ยจะมีข้อมูลที่อยู่ในช่วงนี้เนี่ยอย่างละเท่ากันคืออย่างละ 25% นะครับแม้ว่าความกว้างของแต่ละช่วงจะไม่เท่ากันความกว้างของช่วงแรกเนี่ยก็จะกว้างประมาณ20นะครับในขณะที่ช่วงที่2เนี่ยกว้างมากที่สุดเลยนะครับจาก30ไปถึง55เนี่ยก็คือกว้างประมาณ25ช่วงที่4ช่วงสุดท้ายเนี่ยจาก70ไป75เนี่ยแค่5เองนะครับนักเรียนจะเห็นสุดท้ายในแผนภาพกล่องของครูเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันเก็บข้อมูลมันมีค่าของข้อมูลอยู่เท่าๆกันคือประมาณ 25% แต่ความกว้างซึ่งบ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูลเนี่ยมันไม่เท่ากันจากรูปเนี่ยนะครับจากแผนภาพกล่องของเราเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่า 25% ที่2เนี่ยจะมีการกระจายของข้อมูลอยู่มากที่สุดเพราะว่ามันกว้างที่สุดนะครับในขณะที่ 25% สุดท้ายเนี่ยนะครับค่าของข้อมูลเนี่ยกว้างอยู่สักประมาณ5เท่านั้นเองคือกระจายน้อยกว่ามากนะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรื่องของแผนภาพกล่องที่ช่วยนักเรียนมองภาพคร่าวๆว่าข้อมูลส่วนไหนที่มีการกระจายอยู่มากน้อยต่างกันอย่างไรนะครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนมาดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับคราวนี้เนี่ยครูมีข้อมูลอยู่27จำนวนเพื่อความสะดวกเนี่ยนะครับครูเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากให้นักเรียนแล้วนะครับตัวที่น้อยที่สุดก็คือ0ตัวที่มากที่สุดก็คือ102นะครับนักเรียนครับเวลานักเรียนมายุ่งเกี่ยวกับการหาควอไทล์เดซายพวกนี้เนี่ยนักเรียนต้องไม่ลืมนะครับไม่ลืมที่จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับซึ่งถ้าโจทย์เขาช่วยเราเขาก็จะเรียงมาให้แล้วอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าครูจะใช้แผนภาพกล่องในการดูสภาพการกระจายของข้อมูลเนี่ยนะครับครูก็คงจะต้องเริ่มต้นด้วยการหาค่าต่ำสุดก็คือ0ค่าสูงสุดก็คือ102นะครับหลังจากนั้นครูควรจะหาควอไทล์ที่1ควอไทล์ที่2และควอไทล์ที่3นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครูจะไม่คำนวณให้นักเรียนดูแล้วล่ะว่าควอไทล์ที่1ควอไทล์ที่2ควอไทล์ที่3หาอย่างไรนะครับครูสรุปเลยว่าครูหามาได้แล้วเนี่ยนะครับควอไทล์ที่1ก็คือ3ควอไทล์ที่2ก็คือ15ในขณะที่ควอไทล์ที่3คือ30นะครับหาอย่างไรถ้านักเรียนลืมนักเรียนกลับไปดูสื่อเรื่องการหาตำแหน่งของควอไทล์สำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ได้นะครับเอาละหลังจากนั้นครูก็ได้5ค่าแล้วนะครับก็คือค่าน้อยสุดมากสุดควอไทล์ที่1ควอไทล์ที่2ควอไทล์ที่3ครูก็มาเขียนแผนภาพกล่องนะครับโดยที่แผนภาพกล่องของเราเนี่ยอย่างที่ครูย้ำนักย้ำหนาว่านักเรียนจะต้องให้ความเข้มงวดกับสเกลของมันด้วยนะครับก็ช่วงแรกก็คือจาก0ถึง3แล้วถัดมาก็3ถึง15 15ถึง30แล้ว30ถึง102เราแบ่งแผนภาพของเราเป็น4ช่วงนะครับจากรูปเนี่ยจะนักเรียนจะเห็นชัดเลยว่าช่วงที่กว้างมากที่สุดคือ3ตั้งแต่30ถึง102นะครับแต่ละช่วงแม้ว่าจะกว้างไม่เท่ากันแต่มีข้อมูลอยู่เท่ากันคือช่วงละ 25% ของข้อมูลนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้เลยว่าจากแผนภาพกล่องเนี่ยนักเรียนจะสรุปได้เลยว่าข้อมูล 25% สุดท้ายเนี่ยกระจายมากนะครับมันอยู่กันตั้งแต่30วิ่งไปจนถึง102เนี่ยกระจายมากกว่าข้อมูลช่วง 25% แรกที่อยู่กันตั้งแต่0ถึง3เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งย้ำแนวคิดเรื่องการใช้แผนภาพกล่องในการดูการกระจายของข้อมูลนะครับแต่ก่อนที่จะจบเรื่องแผนภาพกล่องเนี่ยครูเตือนนักเรียนนิดนึงนะครับนักเรียนเห็นภาพอยู่ตรงนี้เนี่ยห้ามนักเรียนคิดว่า
ช่วงที่ยาวที่สุดคือช่วงที่มีข้อมูลมากที่สุดไม่ใช่นะครับความยาวของช่วงที่มากที่สุดไม่ได้แปลว่ามีข้อมูลอยู่มากที่สุดถ้านักเรียนจำได้เนี่ยนะครับทุกช่วงของเรามีข้อมูลอยู่เท่าๆกันคือ 25% นะครับไอ้ความยาวความกว้างของช่วงสุดท้ายเนี่ยมันบ่งบอกเพียงแต่ว่าข้อมูลในช่วงสุดท้าย 25% สุดท้ายเนี่ยมีการกระจายของข้อมูลมากนะครับนักเรียนครับการกระจายตัวถัดมาที่เราจะศึกษากันนะครับก็คือการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือที่เราจะใช้ตัวย่อกันว่า MD เนี่ยนะครับ MD ก็ย่อมาจากภาษาอังกฤษของคำว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็คือ mean deviation นะครับการหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยเขาทำอย่างนี้ครับเราจะหาระยะห่างระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับค่ากลางเลขคณิตก่อนนะครับแล้วก็เอาระยะห่างพวกนี้เนี่ยมาเฉลี่ยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็จะออกมาดังนี้ครับนักเรียนในกรณีของประชากรนะครับในกรณีของประชากรเนี่ยระยะห่างของข้อมูลแต่ละตัวกับค่ากลางเลขคณิตก็คือระยะห่างตัวแรกก็เป็นค่าสมบูรณ์ของ x 1ลบมิวถูกไหมครับนักเรียนคงไม่ลืมนะครับว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรเรานิยมใช้สัญลักษณ์มิวนะครับเอาละบวกด้วยระยะห่างของตัวที่2ก็คือค่าสมบูรณ์ของ x 2ลบมิวนักเรียนบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ absolute หรือว่าค่าสมบูรณ์ของ xn ลบมิวนะครับหลังจากนั้นบวกกันเราก็ต้องหารด้วยจำนวนข้อมูลถูกไหมครับนี่คือสูตรของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งครูอาจจะสามารถเขียนรูปให้ง่ายขึ้นในการโดยการใช้สัญลักษณ์ของผลบวกเครื่องหมาย summation นะครับก็จะได้เป็นผลบวกของค่าสมบูรณ์ของ xi ลบมิวนะครับโดยผลบวกนี้เริ่มตั้งแต่ i เป็น1ถึง n ครูเตือนสักนิดนึงนะครับเราใช้ n ตัวใหญ่คือจำนวนของประชากรนะครับทีนี้มาในกรณีของตัวอย่างบ้างนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างเราก็จะนิยมใช้ x bar แนวคิดเป็นแนวคิดเดิมนะครับก็คือว่าเอาระยะห่างของข้อมูลของแต่ละตัวเนี่ยระยะห่างของข้อมูลกับ x bar เนี่ยนะครับเอามาบวกกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งก็เขียนในรูปของ summation นะครับก็ได้เป็นซิกมาของ absolute ของ xi ลบ x bar นะครับโดยที่ i เริ่มต้นตั้งแต่1ถึง n แล้วก็หารด้วย n ก็เช่นเดียวกันครับเตือนนักเรียนอีกครั้งนึงในกรณีของตัวอย่างจำนวนข้อมูลของตัวอย่างเรานิยมใช้ตัว n เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบวกกันตั้งแต่ i 1 i เป็น1ถึง n เล็กแล้วก็หารด้วย n เล็กนะครับอันนี้คือสูตรนะครับสูตรของการหาการกระจายที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยครับนักเรียนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับครูจะฝึกให้นักเรียนหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับโดยนักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับถ้าเรามีข้อมูล10ข้อมูลนะครับเริ่มต้นที่30 35 40 45 42นะครับ37 45 60 55แล้วก็31ก็เป็นข้อมูลจำนวน10ข้อมูลเนี่ยนะครับให้นักเรียนลองหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนครับเรามาดูวิธีทำกันนะครับในการหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยนะครับถ้าจากสูตรเนี่ยนักเรียนก็จะต้องเอาคล้ายๆว่านักเรียนต้องหาค่าสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละตัวลบด้วยค่ากลางซึ่งค่ากลางในที่นี้ก็คือ x bar เนี่ยนะครับแล้วก็เอามาบวกกันหารด้วยจำนวนข้อมูลมันสิ่งแรกเลยเราก็คงจะต้องหาค่ากลางก่อนหา x bar ก่อนนะครับคราวนี้ครูใช้ x bar เพราะว่าครูสุ่มคะแนนนะครับx bar ก็ค่าหรือว่าค่ากลางเลขคณิตเนี่ยก็คือเอาข้อมูลทั้ง10ข้อมูลมาบวกกันแล้วหารด้วย10ถูกไหมครับเอาข้อมูลทั้งหมด10ตัวมาบวกกันเนี่ยก็ได้420หาร10ก็เหลือ42เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยครูได้แล้วว่า x bar เนี่ยเท่ากับ42ครูก็เข้าสูตรการหา MD หรือว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเลยข้อมูลแต่ละตัวมาลบด้วย x bar คือ42นะครับแล้วก็หาค่าสมบูรณ์ของมันนะครับเพราะเราหาระยะห่างทำอย่างนี้กับข้อมูลทุกตัวแล้วมาบวกกันหารด้วย10 10ก็คือจำนวนข้อมูลที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็เป็น absolute หรือค่าสมบูรณ์ของ30ลบ42เพราะว่าข้อมูลตัวแรกคือ30ข้อมูลตัวที่2คือ35ก็เป็น absolute ของ35ลบ42ทำไปเรื่อยๆครับจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายซึ่งก็คือ31นะครับก็เป็น absolute หรือค่าสมบูรณ์ของ31ลบ42จับทั้งหมดมาหาค่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วก็บวกกันนะครับโดยที่ค่าสมบูรณ์แต่ละตัวก็เป็นดังที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับ
ก็ออกมาได้10ค่านะครับ12บวก7บวก2ไปเรื่อยๆจนถึงบวก11พอเอามาหาร10ก็ได้74ส่วน10นะครับก็คือ 7.4 คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคะแนนของตัวอย่าง10ตัวอย่างเนี่ยนะครับครูมาหาการกระจายที่เรียกว่าส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ 7.4 คะแนนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการหาส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยของข้อมูลนะครับ10ข้อมูลครับนักเรียนนักเรียนครับขณะนี้เนี่ยนะครับเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการกระจายสมบูรณ์โดยมีวิธีการหาการกระจายสมบูรณ์ทั้งหมด4แบบนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยนะครับเราพูดไปแล้ว3แบบด้วยกันคือพิสัยส่วนเบี่ยงเบนคอทายส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยในตัวอย่างต่อไปนี้นะครับนักเรียนครูจะให้ข้อมูลนักเรียนมา11ข้อมูลนะครับแล้วก็อยากให้นักเรียนฝึกหาการกระจายสมบูรณ์ทั้ง3แบบที่เรียนไปแล้วเลยนะครับคือนักเรียนต้องหาพิสัยหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยให้ครูนะครับเรามาเริ่มต้นวิธีทำกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เขาถามก็คือพิสัยนะครับแต่ก่อนที่จะหาเนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาพิสัยเราจะต้องหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายครูขอเรียงข้อมูลซะก่อนนะครับครูขอเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากซะก่อนซึ่งก็เรียงข้อมูลออกมาตัวน้อยสุดก็คือ5นะครับไล่เรียงมาตามลำดับจนมาจบที่ตัวที่มากที่สุดก็คือ100เอาละครับเริ่มต้นในการหาพิสัยพิสัยไม่ยากนะครับข้อนี้เป็นการทบทวนนักเรียนพิสัยก็คือเอาข้อมูลตัวที่มากที่สุดลบข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดตัวที่มากที่สุดก็คือ100ตัวที่น้อยที่สุดก็คือ5ลบกันก็คือ95เพราะฉะนั้นข้อมูลชุดนี้มีพิสัยเป็น95ครับถัดมานะครับเราจะดูส่วนเบี่ยงเบนคอทายครับนักเรียนส่วนเบี่ยงเบนคอทายเนี่ยนะครับก็คือ Q3 ลบ Q1 ส่วน2เราก็จะต้องหานะครับ Q3 กับ Q1 ก่อนนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหมดมีอยู่11จำนวนใช่ไหมครับนักเรียนข้อมูลทั้งหมดมี11เพราะฉะนั้นคอทายที่1ก็คือข้อมูลตัวที่3ในขณะที่คอทายที่3คือข้อมูลตัวที่9นะครับข้อมูลตัวที่3ก็คือ10ข้อมูลตัวที่9คือ50ครูก็เลยสรุปได้ว่าคอทายที่1ก็คือ10คอทายที่3ก็คือ50นะครับทำให้เราได้ว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายก็คือ Q3 ลบ Q1 ส่วน2มีค่าเท่ากับ50ลบ10ส่วน2ก็คือ20นักเรียนจะเห็นได้ว่าการหาการกระจาย2แบบนี้ต่างกันเยอะทีเดียวนะครับพิสัยได้95ส่วนเบี่ยงเบนคอทายได้20ถ้านักเรียนจำได้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อด้อยของพิสัยเวลาข้อมูลกระโดดมากๆซึ่งนักเรียนจะเห็นได้เลยว่าข้อมูลคราวนี้เนี่ยค่อนข้างจะกระโดดพอสมควรนะครับเอาละครับมาดูอีกสักแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็ต้องเริ่มจากการหาค่ากลางเลขคณิตก่อนนะครับหามิวก่อนซึ่งไม่ยากนะครับเอาข้อมูลทุกตัวบวกกันหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับซึ่งมีอยู่11จำนวนก็บวกกันแล้วหารด้วย11ก็ได้34หลังจากนั้นเนี่ยนะครับสูตรส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับหรือว่า MD นี่นะครับก็คือผลรวมของค่าสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละตัวลบด้วยค่ากลางเลขคณิตหารด้วยจำนวนข้อมูลครูแทนค่าลงไปนะครับครูคิดเลขขออนุญาตคิดเลขให้นักเรียนดูเลยนะครับก็จะได้270ส่วน11นักเรียนลองไปคิดเลขตามครูนะครับว่าจะได้เท่ากันไหมนะครับในที่สุดส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็ออกมาเป็น 24.55 นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าการหาการกระจายทั้ง3แบบนี้ค่าไม่เท่ากันเลยนะครับค่าไม่เท่ากันสักแบบหนึ่งนะแต่ว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยก็ไม่ห่างกันมากนักนะครับถ้าจะถามครูว่าแบบไหนดีกว่าเนี่ยก็คงจะตัดสินใจยากพอสมควรแต่ที่เห็นตรงนี้ก็คือพิสัยเนี่ยคงไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ว่าพิสัยจะหาได้เร็วนะครับแต่ส่วนเบี่ยงเบนคอทายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยไม่หนีกันมากนะครับคือการเรียนสถิติเนี่ยเราต้องการตัวเลขหรือว่าค่าสถิติสักตัวใดตัวหนึ่งที่ช่วยเราประกอบในการตัดสินใจนะครับตัวเลขนั้นอาจจะไม่เป๊ะอาจจะไม่มีวิธีที่สำเร็จรูปว่าอะไรดีที่สุดนะครับต้องอาศัยการตัดสินใจเข้าช่วยอีกส่วนหนึ่งครับนี่ครับตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นตัวอย่างจากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ
ครูมีข้อมูลชุดหนึ่งมีอยู่7นะครับ7ตัวนะครับเริ่มต้นที่9 6 15 A 2 4 12นะครับใน7ตัวเนี่ยมีตัวไม่ทราบค่าที่เรียกว่า A อยู่ตัวหนึ่งโดยที่รู้เพียงแต่ว่า A เนี่ยมากกว่า2น้อยกว่า12นะครับแล้วสิ่งที่รู้มากไปกว่านั้นก็คือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมีค่าเป็น2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนคอทายนะครับถ้านักเรียนรู้แค่นี้เนี่ยโจทย์ให้นักเรียนหาค่า A นะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะหาค่า A ได้อย่างไรนะครับนักเรียนเรียนครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับโจทย์ให้เราหาค่า A ถูกไหมครับก็ครูจะทำโดยการผูกสมการแล้วนะครับสมการที่โจทย์กำหนดให้ก็คือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเท่ากับ2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนคอทายนะครับครูก็คงจะต้องเริ่มต้นในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็มีค่าเท่ากับเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับข้อมูลทุกตัวมาบวกกันก็ได้48บวก A ถูกไหมครับจำนวนข้อมูลก็คือ7เพราะฉะนั้นมิวหรือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ48บวก A ส่วน7นะครับถัดมาครูก็คงจะต้องหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายส่วนเบี่ยงเบนคอทายเนี่ยก็หัวใจสำคัญก็คือต้องหาคอทายที่1กับคอทายที่3นะครับการหาคอทายเราก็คงจะต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดกับตัวที่มากที่สุดคืออะไรบังเอิญว่ามีตัว A อยู่ตัวหนึ่งนะครับอาจจะทำให้นักเรียนเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากได้ลำบากนิดนึงแต่จากข้อมูลที่บอกว่า A เป็นเลขที่อยู่มากกว่า2น้อยกว่า12เนี่ยก็พอที่จะทำให้เราเรียงข้อมูลได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยที่ข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดก็คงจะเป็น2ตัวที่มากที่สุดก็ต้องเป็น15นะครับตัวที่มากรองลงมาก็คือ12เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าครูจะพยายามเรียงข้อมูลขณะนี้เนี่ยซ้ายสุดคือตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือ2ขวาสุดเนี่ยก็คือ12แล้วก็15แต่อีก4ตัวตรงกลางเนี่ยที่จะอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้ก็คือ4คือ A คือ6คือ9เนี่ยครูไม่ทราบจริงๆว่า A มันจะอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะต้องตั้งเป็นคำถามไว้ในใจว่า A จะอยู่ตรงไหนทีนี้จริงๆตำแหน่งเนี่ยมันสำคัญแค่ตำแหน่งของคอทายที่1กับคอทายที่3ข้อมูลมี7ตัวนะครับข้อมูลมี7ตัวตำแหน่งของคอทายที่1ก็คือตำแหน่งที่2ข้อมูลคอทายที่3ก็คือข้อมูลของตำแหน่งที่6นะครับซึ่งข้อมูลตำแหน่งที่6เนี่ยไม่ยากเรารู้แล้วแหละว่าเป็น12เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคอทายที่3เนี่ยคือ12แน่นอนคอทายที่1คอทายที่1นี่ลำบากครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลตัวที่2ว่าคืออะไรนะครับตัวแรกคือ2นะครับถ้าข้อมูลตัวที่2คือ A นะครับคอทายที่1ก็คือ A ข้อมูลตัวที่2ไม่ใช่ A นะครับคอทายที่1ก็จะเป็น4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ครูหาคอทายที่1ได้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า A จะมากกว่า4หรือ A จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะครับต้องดูตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยแบ่งกรณีคิดนะครับเป็นกรณีแรกก่อนนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่ A ของครูเนี่ยมากกว่า4นะครับถ้ากรณีที่ A มากกว่า4เนี่ยครูก็จะทราบแล้วล่ะว่าตำแหน่งที่2เนี่ยก็จะเป็น4พอตำแหน่งที่2เป็น4ครูก็สรุปได้แล้วนะครับว่าคอทายที่1คือ4คอทายที่3ซึ่งสรุปได้แต่แรกแล้วล่ะนะครับว่าคือ12เพราะฉะนั้นส่วนเบี่ยงเบนคอทายก็คือ Q3 ลบ Q1 ส่วน2เนี่ยก็จะคำนวณออกมาได้4ซึ่งเมื่อกี้นี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคำนวณไม่ได้48บวก A หาร7ถูกไหมครับคอทายได้4สมการของเราคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ2เท่าของคอทายครูก็เลยสรุปได้ว่า48บวก A ส่วน7เนี่ยเท่ากับ2เท่าของ4ซึ่งก็คือ8เนี่ยนะครับแล้วเราก็แก้สมการออกมาซึ่งเป็นสมการตัวแปรเดียวกำลังหนึ่งนี่แก้ง่ายมากนะครับ A ของเราเนี่ยก็คือ8นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแรกกรณีที่ A มากกว่า4เนี่ยก็จะคำนวณจากสมการที่ให้เนี่ยก็จะได้ว่า A คือ8เพราะฉะนั้นเราเหลืออีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นะครับกรณีที่ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ4เนี่ยค
ครูก็สามารถที่จะเรียงข้อมูลได้นะครับว่าตำแหน่งที่2เนี่ยก็คือ A ล่ะนะครับก็ทำให้ได้ว่าควอไทล์ที่1เนี่ยก็จะมีค่าเป็น A แล้วควอไทล์ที่3ซึ่งได้ไว้แต่แรกแล้วคือ12นะครับทำให้ครูได้ว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เนี่ยก็คือ12ลบ A ส่วน2นะครับแล้วก็มาผูกสมการเหมือนเดิมครับ2เท่าของ2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับหลังจากนั้นเราก็แก้สมการออกมาเนี่ยสิ่งที่ครูคำนวณได้เนี่ยนะครับค่า A เนี่ยคือ 4.5 นะครับค่า A คือ 4.5 แต่นักเรียนอย่าลืมนะครับว่าในกรณีที่2เนี่ยเราดูเมื่อ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ดังนั้น A เป็น 4.5 เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับทำให้จากทั้ง2กรณีเนี่ยเราเหลือค่า A เพียงค่าเดียวเท่านั้นก็คือ8นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการใช้ความรู้ทั้งในเรื่องของการหาการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์แล้วก็ความรู้เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตเอามาแก้สมการช่วยในการที่เราจะหาค่าคงที่ A นะครับนักเรียนนั่นเองครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปในตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นตอนที่เริ่มต้นพูดกันถึงการกระจายของข้อมูลนะครับจริงๆหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเรื่องค่ากลางของข้อมูลไปแล้วเนี่ยการกระจายของข้อมูลเนี่ยยังเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่นักสถิติเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับนอกเหนือจากค่ากลางการวัดการกระจายของข้อมูลในทางสถิติเนี่ยมี2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือการกระจายสมบูรณ์กับการกระจายสัมพัทธ์สิ่งที่นักเรียนควรจะได้ก็คือว่านักเรียนต้องแยกให้ออกว่าเมื่อไหร่นักเรียนจะใช้การกระจายสมบูรณ์ก็เมื่อนักเรียนพูดคุยถึงการกระจายของข้อมูลเพียงชุดเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนต้องการเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้การกระจายสัมพัทธ์ซึ่งเรายังไม่ได้เรียนกันในตอนนี้แต่ว่าก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนในลำดับถัดไปนะครับทีนี้ภาพรวมของการกระจายสมบูรณ์และการกระจายสัมพัทธ์เนี่ยที่เราจะศึกษากันในระดับม.ปลายเนี่ยนะครับก็เป็นดังตารางนี้นะครับกล่าวคือการกระจายสมบูรณ์เนี่ยเราจะเรียนด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับก็เริ่มต้นด้วยพิสัยส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในขณะที่การกระจายสัมพัทธ์นะครับก็จะคู่กันมาเลยนะครับคู่ของพิสัยนะครับก็คือสัมประสิทธิ์ของพิสัยนะครับส่วนคู่ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ก็คือสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์คู่ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็คือสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยสุดท้ายครับคู่ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือสัมประสิทธิ์ของความแปรผันนักเรียนครูให้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าครูจับ4คู่นี้ไว้ด้วยกันเนี่ยพอนักเรียนเรียนถึงการกระจายสัมพัทธ์เนี่ยนักเรียนจะรู้ว่าทำไมครูถึงจับ4คู่นี้ไว้ด้วยกันนะครับเพราะว่าสูตรจะค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันพอสมควรครับทีนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มต้นเรียนเกี่ยวกับการกระจายสมบูรณ์ไปได้แค่3แบบแรกนะครับแบบแรกก็คือพิสัยนะครับพิสัยเนี่ยหาง่ายมากครับเอาค่าข้อมูลตัวที่มีค่าสูงสุดลบด้วยข้อมูลตัวที่มีค่าต่ำสุดนะครับสะดวกในการหาแต่มีข้อด้อยนิดนึงในกรณีของข้อมูลค่าต่ำสุดหรือว่าสูงสุดกระโดดมากๆเนี่ยนักเรียนอาจจะหาการกระจายได้ไม่สื่อถึงความเป็นจริงนักเราก็ปรับโดยการไม่ใช้ตัวต่ำสุดกับตัวสูงสุดแก้โดยการหาการกระจายแบบที่2ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ก็จะเอาควอไทล์ที่3ตั้งลบควอไทล์ที่1หาร2ครับการกระจายตัวที่3เราเรียกมันว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับสูตรนะครับแนวคิดของการคำนวณเรื่องส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยเราเอาระยะห่างของข้อมูลแต่ละตัวกับค่ากลางเลขคณิตเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับอันนี้คือแนวคิดของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแต่ว่าในแง่ของสัญลักษณ์เนี่ยพอเราแยกระหว่างประชากรกับตัวอย่างเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรเราจะใช้มิวค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างเราจะใช้ x bar ก็อาจจะแตกต่างกันในแง่ของสัญลักษณ์นะครับแต่ว่าแนวคิดเดียวกันครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับยังไม่จบนะครับการกระจายสมบูรณ์ยังเหลืออีกแบบนึงที่เป็นแบบที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับซึ่งเราจะได้เรียนกันในสื่อตอนหน้านะครับนักเรียนนี่ครับก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าครูก็จะได้รับประทานอาหารอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริกรสามารถเก็บโต๊ะ
อาหารของครูเนี่ยได้อย่างเร็วเนื่องจากการกระจายของถ้วยชามเนี่ยมันมีน้อยกว่าอีกโต๊ะหนึ่งที่เราไม่ได้ตัดสินใจเลือกตั้งแต่แรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาเรื่องการกระจายของข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นตัวที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเนี่ยอยู่ในหลายๆสถานการณ์แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวครูขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับ